เจ้าพระยารัตนบดินทร์รอดกัลยาณมิตรเจ้าพระยารัตนบดินทร์นามเดิมรอดเป็นขุนนางในสกุลกัลยาณมิตรผู้ดำรงตำแหน่งสมุหารอายกคนสุดท้ายเจ้าพระยารัตนบดินทร์มีนามเดิมว่ารอดเกิดเมื่อปีจอจุลศักราช1187ตรงกับพ.ศ. 2368เป็นบุตรเจ้าพระยานิกรบดินทร์โตกัลยาณมิตรได้รับราชการเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปีมาแม่พ.ศ. 2390มีบรรดาศักดิ์เป็นนายเล่อาวุธหุ้มแพรปีชวดพ.ศ. 2395พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เลื่อนเป็นหลวงฤทธิ์นายเวรแล้วเลื่อนอีกในปีนั้นเป็นเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์หัวหมื่นมหาดเล็กและต่อมาโปรดให้เป็นพระยาราชวรานุกูลวิบูลภักดีวิริยะพาหะปรัตทูลฉลองกรมมหาดไทยศักดินา 2,000 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่21สิงหาคมพ.ศ. 2416โปรดให้ท่านมีนามเดิมแต่เพิ่มตำแหน่งผู้รักษากรุงศรีอยุธยาถือศักดินา 10,000 ถึงวันที่4ธันวาคมพ.ศ. 2417จึงโปรดให้ท่านที่เสมอเสนาบดีกรมเกษตราธิบดีดำรงศักดินา 10,000 ต่อมาได้เป็นกรรมการกฤษฎีกาและองคมนตรีแล้วได้รับสถาปนาเป็นเจ้าพระยาตำแหน่งที่จตุสดมเสนาบดีในวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายนพ.ศ. 2422มีนามตามจารึกในหิรัญญบัตรว่าเจ้าพระยาพลเทพถือศักดินา 10,000 และสุดท้ายได้รับสถาปนาเป็นสมุหนายกเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน11ขึ้น10ค่ำปีจออัฐศกจุลศักราช 1,248 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่7ตุลาคมพ.ศ. 2429มีนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าเจ้าพระยารัตนบดินทร์ที่สมุหนายกศักดินา 10,000 เจ้าพระยารัตนบดินทร์ป่วยมานานถึงแก่อสัญญกรรมที่บ้านในวันที่23เมษายนพ.ศ. 2441วันต่อมาเวลาบ่าย4โมงเศษพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเจ้าพนักงานแต่งศพลงรองในตั้งบนแว่นฟ้า2ชั้นประกอบโกฏไม้12แวดล้อมด้วยเครื่องสูง3ชั้นถึงวันที่28เมษายนพ.ศ. 2442เวลาบ่าย5โมงเศษพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาพระราชทานเพลิงศพณเมรุวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร